ขณะเดียวกันมุมของคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเรื่องอำนาจพิเศษที่ว่านี้เมื่อวานนี้คุณอภิสิทธิ์ให้สัมภาษณ์พิเศษกับเครือเนชั่นพูดถึงอำนาจลึกลับที่คุณชุมพลระบุคุณอภิสิทธิ์บอกว่าต้องไปถามท่านเพราะท่านเป็นคนพูดแต่สำหรับตนนั้นการลงคะแนนในสภาก็เป็นไปโดยเปิดเผยซึ่งที่ตนเห็นก็คือความจริงที่ได้รับรู้หากมีอำนาจลึกลับนั้นทำไมไม่ถามพลตำรวจเอกประชาพรมนอกเพราะว่าก่อนหน้านั้นท่านยังเปิดบ้านเลี้ยงข้าวพวกผมแต่อีก2วันต่อมาก็มาเสนอตัวแข่งทำไมไม่มองว่าตรงนั้นก็มีอำนาจลึกลับบ้างตามระบบรัฐสภาคนที่รวบรวมเสียงข้างมากได้คือคนที่จัดตั้งรัฐบาลตอนนั้นผมตั้งรัฐบาลมาได้1ปีถึงจะมีการจุดประเด็นนี้ขึ้นมาหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็ยังพูดถึงที่กรณีโพก็ดีคุณยิ่งลักษณ์ซึ่งมาให้สัมภาษณ์กับเจาะข่าวเด่นก็ดียืนยันว่าพรรคอันดับ1กติกาจะต้องได้เป็นผู้จัดตั้งรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์ตอบอย่างนี้ฮะเอาแบบนี้ถ้าเขาได้250ขึ้นไปแล้วจะมากลัวทำไมว่าคนอื่นจะมาตั้งรัฐบาลแข่งจะมีคนนั้นคนนี้มาบีบมันเป็นไปไม่ได้ถ้าเป็นอย่างนั้นนอกจากอำนาจพิเศษแล้วยังต้องเป็นมนุษย์มหัศจรรย์แล้วคุณอภิสิทธิ์บอกเนี่ยนะฮะว่าพรรคอันดับหนึ่งจะได้สิทธิ์จัดตั้งรัฐบาลก่อนแต่ปัญหาก็คือพรรคเพื่อไทยประกาศไม่เอาพรรคภูมิใจไทยคุณอภิสิทธิ์เปิดประเด็นใหม่ครับท่านผู้ชมคุณภาสิทธิ์ครับเปิดประเด็นว่าถ้าอย่างนั้นพรรคประชาธิปัตย์รวมกับพรรคภูมิใจไทยแล้วมีเสียงมากกว่าพรรคเพื่อไทยจะทำยังไงเอาละสิเอาละสิเพราะว่าเพื่อไทยประกาศไม่เอาภูมิใจไทยใช่คุณอภิสิทธิ์ตั้งคำถามว่าถ้าประชาธิปัตย์รวมกับเพื่อไทยแล้วมากกว่ารวมกับภูมิใจไทยรวมกับภูมิใจไทยปชป.บอกบวกภูมิใจไทยรวมกันแล้วมากกว่าเพื่อไทยแล้วจะทำอย่างไรเป็นประเด็นขึ้นมาใหม่อีกแล้วนี่ฮะท่านผู้ชมฮะ